บ้านหลังดังกล่าวนะคะอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่4ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีนางสำเภาคลังสิริวัย67ปีและนายบุญชุบคลังสิริวัย72ปีสองสามีภรรยาค่ะซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกและหลานอีก3คนปลูกเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีสภาพเก่าเสื่อมโทรมอยู่ติดริมคลองสาธารณะส่วนบ้านอีกหนึ่งหลังอยู่ติดกันเป็นของนายวันชัยชุมพลอายุ75ปีและนางน้อยชุมพลอายุ70ปีสองสามีภรรยาซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทั้งสองหลังไม่มีไฟฟ้าใช้มานานถึง30ปีโอแล้้โวหนะคะจากการสำรวจพบว่าบ้านทั้งสองหลังอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณ800เมตรถึง1กิโลเมตรเท่านั้นนางสำเภาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ประมาณ30กว่าปีที่แล้วแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกันต้องใช้ไฟจากตะเกียงและเทียนจนได้เข้าร่วมกับโครงการแผงโซลาเซลล์เพื่อขอยืมมาใช้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า10ปีทำให้อุปกรณ์เสื่อมชำรุดไม่สามารถเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นานที่ผ่านมาเคยไปร้องขอจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราชบุรีเมื่อ10ปีก่อนจนทุกวันนี้เรื่องก็ยังไม่ผ่านค่ะด้านนายวันชัยชุมพลอายุ75ปีก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดประมาณ75ปีแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากแต่ก่อนบ้านอยู่ห่างไกลจากถนนที่มีเสาไฟฟ้าเข้าถึงจึงหาทางแก้ไขด้วยการใช้ไฟจากตะเกียงน้ำมันจนเมื่อ10ปีก่อนได้ประสานไปยังหน่วยงานท้องที่เพื่อขอเข้าร่วมโครงการผู้ไร้ไฟฟ้าแล้วก็ได้แผงโซลาเซลล์มาใช้แรกๆใช้งานได้ดีแต่ว่าเมื่อนานวันอุปกรณ์เริ่มเสื่อมโทรมทำให้การเก็บพลังงานไฟฟ้าลดน้อยลงลูกๆก็ไปทำงานกันนะคะจึงเก็บเงินซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบน้ำมันมาให้ใช้แต่ด้วยการที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่าครอบครัวไม่มีเงินซื้อน้ำมันมาเติมเพื่อใช้งานเพราะว่าเบี้ยยังชีพแต่ละเดือนก็ได้น้อยอยู่แล้วจึงนานๆถึงจะเปิดใช้สักครั้งหนึ่งนะคะไปฟังเสียงคุณลุงสักหน่อยค่ะน้ำมันไม่มีจะเติมก็คือมีแต่เครื่องก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยคนแก่สองคนเนี่ยกินเงินรัฐบาลอยู่เนี่ยกดข้าวได้กินมั่งอะไรมั่งกับข้าวก็มีมั่งไม่มีมั่งเนี่ยแล้วตอนนี้อยากให้ทางหน่วยงานเขาช่วยเหลือยังไงบ้างอยากให้ช่วยขอขยายไฟออกมาให้สักหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราได้เคยไปติดต่อขอไฟไหมครับเคยไปนะอบต.เขาให้ถ่ายไอ้พวกโฉนดเนี่ยไปแต่ก็ไม่เห็นเขาว่าไงเขาเงียบไปหมดสมัยก่อนเราก็ไม่รู้จะติดตามไปยังไงอายุมาตั้งแต่เกิดอายุ67ปีนี้67ปีนี้ย่างนะแล้วเราอยู่ยังไงที่ไม่มีไฟใช้ก็ไม่มีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยก็ทางก็เพิ่งจะมีเมื่อ16-17ปีเนี่ยค่ะทางขอทางไปครับแล้วก่อนนั้นไปทางนาค่ะแล้วแต่ก่อนเราใช้ไฟจากไหนก็ไม่ได้ใช้ตะเกียงค่ะด้านนายรณภาทองโปร่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีบอกว่าขอนำเรื่องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะจากทางเรื่องเดิมที่มีการระบุว่าเคยขอมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนแล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งก็ต้องดูว่าอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามหรือไม่อย่างเช่นพื้นที่ป่าสงวนหรือที่ของทหารและมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งทางไฟฟ้ามีงบประมาณสนับสนุนให้ครอบครัวละ70,000บาทที่มาจากเดิมเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ 50,000 บาทหากสำรวจแล้วเข้าหลักเกณฑ์ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีก็สามารถที่จะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าได้ทันทีค่ะตอนนี้เรื่องไปถึงการไฟฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ค่ะ